เสียงปืนและรั้วลวดหนามรอบสนามบินกรุงคาบูแบ่งพื้นที่ภายในและนอกสนามบินภายในกองกำลังสหรัฐและกองกำลังพิเศษของอัฟกานิสถานคุมกำลังตามสัญญาเปิดให้อพยพคนออกจากอัฟกานิสถานจนถึง31สิงหาคมภายนอกกองกำลังติดอาวุธตอลิบานตั้งด่านตรวจรอบเส้นทางมุ่งสู่สนามบินประชาชนจำนวนมากพยายามผลักดันข้ามรั้วลวดหนามเพื่อเดินทางออกนอกประเทศแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะข้ามไปได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าอย่างน้อย12คนเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ของนาโตองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือรายงานว่ามากกว่า 18,000 คนเดินทางออกจากสนามบินคาบูท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงความล่าช้าในปฏิบัติการอพยพคนออกจากอัฟกานิสถานเครื่องบินทหารของชาติตะวันตกเร่งนำพลเรือนของตนออกจากสนามบินคาบูหลังสหรัฐประกาศถอนกำลังทางทหารที่ถูกวิจารณ์ว่าเกิดขึ้นอย่างโกลาหลและไม่รับฟังเสียงชาติพันธมิตร Nor will I shrink from my share of responsibility for where we are today and how we must move forward from here. I am president of the United States of America and the buck stops with me.การตัดสินใจถอนทหารของสหรัฐจากอัฟกานิสถานถูกต้องแล้วถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถูกมองว่าเป็นการแก้ต่างและสร้างรอยด่างให้กับคำสัญญาว่าสหรัฐจะกลับมาเป็นผู้นำโลกอีกครั้งนักวิเคราะห์มองว่าการตัดสินใจของสหรัฐฉีกสัญญามาด้วยกันไปด้วยกันของชาติสมาชิกนาโตหลังเหตุวินาศกรรม11กันยายนสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้นาโตใช้อำนาจมาตรา5ให้ชาติสมาชิกส่งกำลังเข้าร่วมรบในอัฟกานิสถาน which states that an armed attack against one or more of the allies in Europe or in North America shall be considered an attack against them all การโจมตีชาติพันธมิตร1ชาติเท่ากับการโจมตีพวกเราทั้งหมดลอร์ดโรเบอร์สันเลขาธิการนาโตณขณะนั้นตอบรับการส่งกำลังเข้าร่วมรบเพียง1วันหลังเหตุวินาศกรรมรวม20ปีที่สหรัฐและชาติพันธมิตรเคียงบ่าเคียงไหลในสมรภูมิอัฟกานิสถานแต่หลังจากกลุ่มตาลิบันยึดกรุงคาบูมีรายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนใช้เวลาร่วม2วันกว่าจะยกหูพูดคุยกับผู้นำชาติตะวันตกนโยบายอัฟกานิสถานของไบเดนสั่นคลอนเก้าอี้ของบอริส จอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษสภานิติบัญญัติทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลตั้งคำถามถึงบทบาทของสหราชอาณาจักรในอัฟกานิสถาน To see their commander in chief call into question the courage of men I fought with to claim that they ran It's shamefulThose who have never fought for the colors they fly should be careful about criticizing those who have. ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของอังกฤษตั้งคำถามอนาคตนาโตและชาติยุโรปถึงการพึ่งพิงการตัดสินใจจากผู้นำเพียงคนเดียวว่ายังจะเป็นแนวทางที่นาโตเดินต่อหรือไม่ท่ามกลางสัมพันธ์ที่สั่นคลอนระหว่างสหรัฐและชาติพันธมิตรรัสเซียและจีนชิงพื้นที่การเมืองโลกรัสเซียประกาศจัดเที่ยวบินช่วยเหลือชาวอัฟกันไม่มีกำหนดย้ำความปลอดภัยการเดินทางด้วยอากาศยานรัสเซียที่ได้รับการยืนยันจากกลุ่มตาลิบันและวันนี้ภาพช่อดอกไม้จากวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียมอบให้อังเกลาเมเคิลผู้นำเยอรมนีเพื่ออำลาก่อนลงจากตำแหน่งปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นไปเพื่อชิงพื้นที่การเมืองโลกของรัสเซียชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน